ะต้องให้ท่านช่วยนะครับรถที่ชาวบ้านใช้บริการในงานวัดขอให้มาที่หน่วยบัญชาการพันด้วยนะครับมีงานที่จะให้ทำนะครับขอบคุณครับเดินทักทายสถาพี่น้องญาติโยมอยู่นะฮะอีกสักครู่ก็ทางก็ไปโยมกำลังเดินตามทางมาเขาต่อยหมัดตามข้างเนี่ยต่อยตุ๊บตับตุ๊บตับนี่ได้เวลานะหลวงตาท่านจะไปเทศแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเราก็เลยสวนหมัดนะฟังคำสวนหมัดสิได้เวลาก็ไม่เป็นไรเราเป็นนักเทศแล้วเราว่าเราจะตั้งนโมมาตั้งแต่ออกจากกุฏิตั้งนโมมาเรื่อยยกภาษิตมาเรื่อยอธิบายมาเรื่อยแล้วขึ้นธรรมะก็ไปเลยว่างั้นเข้าใจเลยฮะปฏิวัตันชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสถาพระชชะคาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังสาธุนี่เผาศพท่านผางเวลาเท่าไหร่เผาศพวางดอกไม้เวลาเท่าไหร่เผาศพเวลาเท่าไหร่เผาเย็นครับผมวางดอกไม้ล่ะวางดอกไม้ก่อนครับผม5 โมงเย็นมรณะเป็นประธานคนนั้นสิแล้วจากเทศจบลงไปแล้วแล้วมีอะไรต่อไปอีกล่ะก็มีมาติกาบางสกุลแล้วก็มีรองสกุล10 รูปครับผมแล้วก็วางดอกไม้จันทร์ไปจนเสร็จพอเสร็จแล้วก็เป็นการที่มองตาเป็นประธานครับนั่นสิเราอยากจะทราบไว้ก่อนอย่าด่วนอย่ารีบนักนะผมพี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนี่หลวงตานี่เป็นพระแก่ท่านมาแล้วพอก้าวมาจากกุฏิมานี่ก็ต้องให้น้ำเติมน้ำมันซะก่อนรถมันแก่เข้าใจไหมล่ะต้องเติมน้ำมูกน้ำมันเรียบร้อยแล้วรถถึงจะออกเดินได้นะพี่น้องทั้งหลายนั่งฟังนั่งดูก็แล้วกันนะ
หลวงตาไปเที่ยวดูพี่น้องทั้งหลายไม่ทั่วถึงนะพี่น้องทั้งหลายดูหลวงตานี่ดูทั่วถึงใครมองมาที่ไหนก็เห็นหมดแต่หลวงตามองหาพี่น้องทั้งหลายไม่ค่อยเห็นรอสักคู่ยังแล้วก็ค่อยเช็ควันนี้เป็นวัดที่สองแต่ก่อนรู้จะอยู่ทางโน้นมั้งวัดเก่าเหรอเอออยู่ทางโน้นตอนที่เราเชื่อกรรมฐานพูดง่ายๆก็ว่ากำลังบังชาดีเชื่อกรรมฐานเก่งนะมาอยู่กับท่านวัดเก่าโน้นน่ะนอกนั้นเป็นดงหมดเดี๋ยวนี้ดงหมดเลยมาพักอยู่กับข้างเพราะสนิทสนมกับข้างมานางข้างก็เมตตาเราด้วยนะมาอยู่กับข้างเป็นเวลานานมาคนเดียวนี่แหละหลวงเก่านี่ไปไหนไม่ใช่คนเดียวมาพอเจอแบกกดสะพายบาตรมาบึ้งกังๆมาข้างนั่งอยู่ข้างมองเห็นฮะฮะจะมาหามาเหรอจะกูก็คุ้นกันมาพอแล้วโอ้ยมาแล้วคิดถึงครูบาอาจารย์ว่ามาก็เจอจะหนาวๆเนี่ยท่านว่างั้นก็หน้าหนาวเดือนรุ่นเดือนมกราแล้วมั้งกำลังหนาวมาก็เจอจะหนาวเนี่ยเจออะไรเอาหมดแหละแล้วก็พูดเล่นกับท่านคุยกันสนุกสนานอยู่วังงงพากลับแล้วเราก็ไปตามภาษาของเราอะจนกระทั่งโอ้เออข้างมรณภาพมึงอ่ะงานไหมอ่ะมาสร้างวัดใหม่นี่แล้วเราไม่รู้เลยเราเนื่องว่าเป็นวัดเก่าน้องพอมา จนกระทั่งข้างมรณภาพจากไปเราก็ถึงได้มาในงานเผาศพข้างถึงก็มารู้ว่าซึ่งเป็นสำนักใหม่นะก็ก่อนเป็นสำนักเก่าอยู่เป็นตรงอันนี้ก็เป็นตรงก็ย้ายมาทางนี้ดงจัดดงเสือแต่ก่อนนี้ฟังเล่าให้ฟังเป็นดงเสือดงจัดแล้วเต็มไปหมดทั้งว่างนะตอนที่เอามาก็มันก็เป็นดงหมดสัตว์เสือยังมีเยอะตอนเรามาโอ้ยกันกับพ.ศ.84 85เรามาเรามาที่นี่85คนยงเต็มไปด้วยสัตว์ป่าแต่การนั้นแล้วก็ไม่ได้มาหาท่านอีกจนกระทั่งท่านมรณภาพจึงได้มาเผาศพท่านถึงได้รู้ว่าจะสร้างขึ้นสร้างวัดใหม่ขึ้นมาเนี่ยจากนั้นแล้วก็มาอีกวันอะไรพอดีกับวันข้างผางเสียไปวันนั้นแหละไปมายังไงมาวันนี้อีกเนี่ยมันมามันก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันหมดที่ไหนๆก็ดีพวกป่าไม้พวกต้นไม้หมดเลยเป็นทุ่งนาแทงไปหมดอะอย่างนี้นะไม่รู้หลวงตามาตั้งแต่ก่อนก็อายุหนุ่มน้อยมันก็อายุประมาณสัก30ประมาณก็มา84 85เนี่ยอยู่ในย่านกำลังย่าน30ในย่านเนี่ยมาเนี่ยอายุนะในย่านนั้นอายุประมาณ30กำลังเที่ยวเต็มเที่ยวกรรมฐานไปหมดอย่างเงี้ยเข้าหมดเลยในป่าในเขาเข้าไปหมดไปคงประมาณฐานองค์เดียวองค์เดียวไปตลอดจนกระทั่งอะไรนี่แหละซึ่งพอหลวงปู่มั่นมรณภาพแล้วก็จากนั้นเพื่อนฝูงก็รุมเลยตั้งแต่93 94มาละซึ่งตั้งแต่ระยะ8 14 85นี่ไม่มีละ
มีจะเที่ยวตลอดเลยคนเดียวคนเดียวไปไหนไปได้สบายสบายเพราะงั้นเวลามามาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายมาจึงเดินบุกไปเลยบุกไปเลยไปที่ไหนบุกไปเลยเคยอย่างนั้นหลวงตาเป็นพระอาภาวาสนานะไม่ได้มีวาสนาฟู่ฟู่ฟ้าฟ้าเมื่อหน้าเก่งขามอะไรแหละเข้าใจไหมบ่ที่ไหนพอหลวมคนจะไปเลยบุกไปเลยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปอย่างนั้นมันนิสัยวาสนาน้อยไม่ค่อยมีแห่มีแหนเนี่ยนอกจากพวกกองแอบเท่านั้นว่าอะไรมันก็แอบจะลอยมันอย่างนี้มันอาจมีอันนี้นะเราก็ไม่อยากพูดเสียงดังนะกลัวมันจะได้ยินพวกกองแอบนะ เที่ยวเก่งแต่ก่อนพูดเรียกว่าเที่ยวเก่งจริงอะเราอันนิสัยเป็นนิสัยคล่องตัวแข็งแรงด้วยไปไหนปั๊บ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 เลยไม่ได้ยุ่งกับอะไรตลอดมานี่ไปใส่ไปที่ไหนจึงลำบากอย่างไปนี่แล้วหนึ่งไปเนี่ยเนี่ยไปมีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรอดไปเลยรอดไปเลยสบายไปเลยต่อไปนี่จะเริ่มเทศแล้วนะจะเริ่มเทศแล้วล่ะพอดีละเวลาก็มีนานอยู่มาติกาบังสกุลอะไรต่ออะไรก็จะเสร็จก็ห้าโมงเย็นก็เผากันละหรือว่าไงก็มีเท่านั้นละเวลาเทศกรุณาให้สงบเสียงทุกอย่างนะเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายภาพงดโดยประการทั้งปวงนี่เคยเตือนเสมอไปเทศที่ไหนต้องเตือนเพราะไม่เตือนมีจริงวันนี้เป็นโอกาสวาสนาอำนวยของพี่น้องเราทั้งหลายที่มารวมอยู่ในที่นี่มีจำนวนมากหลวงตาก็อุตส่าห์พยายามมาอุตส่าห์ไปทุกแห่งทุกหนเพราะเห็นแก่ชาติบ้านเมืองของเราจึงต้องตะเกียกตะกายปกติแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกับอะไรมากยิ่งกว่าธรรมวินัยซึ่งเป็นชีวิตจิตใจของพระเราทำหน้าที่ของพระอย่างนี้เรื่อยมาไม่เคยสนใจกับโลกสงสารอะไรทั้งนั้นทั้งที่ไปที่ไหนก็ไปบิณฑบาตขอทานเขามาฉันทุกวันนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้สนใจกับใครนอกจากธรรมวินัยซึ่งเป็นหัวใจของพระจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่เดือดร้อนภายในจิตใจ มีความอบอุ่นด้วยศีลด้วยธรรมของตัวเองที่ปฏิบัติบำรุงได้โดยสมบูรณ์ พระเราอยู่ที่ไหนก็มีความสมบูรณ์ ถ้ามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรักษาตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีใครร่มเย็นยิ่งกว่าพระไปพระนี่เป็นความร่มเย็นมากเพราะอาศัยศีลธรรมเป็นชีวิตจิตใจและข้อปฏิบัติตลอดมาไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นพระจะอยู่กับศีลกับธรรมด้วยความมีสติระมัดระวังปัญญาความสอดส่องหาเหตุหาผลผิดถูกดีชั่วประการต่างๆแล้วแยกแยะนำมาปฏิบัติต่อตนเอง
ในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วปัดออกในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเป็นภัยแก่ตัวเองการบำรุงรักษาศีลนั้นเป็นชีวิตจิตใจจริงๆแม้จะไม่เคยได้ภาวนา บวชมาก็ต้องรักษาศีลตั้งแต่ปานาขึ้นไปอธินากามเมสุมิจฉาเรื่อยกามเมตัดไปเป็นอพรหมจริยาจนกระทั่งท่านว่าศีล227นี่คือข้อห้ามอย่าผู้รักษาต้องรักษาอย่างเข้มงวดขวดขันชีวิตจิตใจปฏิพัทธ์ยินดีรักษาศีลของตนตลอดเวลานี่ทั้งภาคศีลก็อบอุ่นเวลาภาวนา นี่เราพูดตามครั้งพุทธเจ้าตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ให้พระลูกพระหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟัง เพราะเห็นแต่ตำรับตำราไม่เคยมีใครทำเป็นคติตัวอย่างอาจทราบมาได้เมื่อทราบมาได้ก็ไปรู้วิธีปฏิบัติผลแห่งคุณงามความดีที่จะไปเข้าอุดหนุนจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นความสุขความสบายแก่ตนแต่ตนก็ไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้นเมื่อมีศีลแล้วต้องเป็นผู้บำรุงรักษาจิตใจมีจิตตภาวนา คำว่าจิตตภาวนานี้นั้นไม่ได้หมายถึงว่าเข้าที่นั่งสมาธิแล้วถึงจะเรียกว่านั่งภาวนาเดินจงกรมเรียกว่าภาวนาความถูกต้องดีงามของพระผู้มีศีลมีธรรมภายในใจที่ตนรักษาอยู่ตลอดเวลานั้นความระมัดระวังรักษานี้ต้องรักษาตลอดเวลาจิตใจจะคิดสายแสเร่ร่อนไปทางโลกทางสงสารซึ่งขัดกับชีวิตของพระแล้วเราต้องปัดออกสังรวมระวังอยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าภาวนาคือระวังจิตไม่ให้คิดสายแสไปกับอารมณ์ต่างๆที่เป็นภัยต่อเพศของตนสังรวมระวังอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อจิตไม่มีพิษมีภัยเข้ามาก่อกวนย่อมได้รับความสงบจากการระวังของระวังตั้งตัวเสมอเวลาจะใช้ปัญญาก็ให้ใช้ด้วยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดขึ้นมาไม่มีความเที่ยงถาถาเที่ยงแน่นหนาถาวรมีความแปรสภาพตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ออกมาจนมาตกคลอดออกมาแล้วก็เป็นเด็กขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่แล้วก็ตายไปนี่เรียกว่าพิจารณากฎและจน เลยเถิดเลยแดนลืมเพศของพระของเณรไปเสียแล้วจะทำตัวให้เสียได้จึงต้องภาวนาอย่างนี้ทีนี้เวลาเดินจงกรมก็ให้มีสติกำกับกับคำบริกรรมเช่นเรากำหนดพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออานาปานสติบทใดก็ตามให้มีสติกำกับอยู่กับบทธรรมที่นำมาบริกรรมภาวนานั้นตลอดไปอย่าให้สติเผลอไปไหนให้กำกับงานคือคำภาวนาของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจิต เมื่อได้รับการอารักขาด้วยสติควบคุมพิจารณาด้วยปัญญาแล้วย่อมจะปราศจากภัยทั้งหลายซึ่งเคยก่อกวนมาแต่ก่อนเช่นคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องล่ำเรื่องรวยเรื่องล่มเรื่องจมมันหนักมากวนใจนั่นแหละไม่กวนที่ไหนเมื่อมีสติระมัดระวังอยู่อารมณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ย่อมไม่กวนจิตใจจิตใจมีหน้าที่ทำภาวนาด้วยความมีสติแล้วค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปทำอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเว้นแต่หลับเท่านั้น
จิตใจจะได้รับความสงบร่มเย็นเราจะได้เห็นความสงบที่ใจของเรานั่นแหละเพราะอำนาจแห่งการภาวนาซึ่งเป็นน้ำดับไฟไฟคือความคิดความปรุงกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมันก่อกวนให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรานำคำบริกรรมใจมีความสงบร่มเย็นเมื่อสงบร่มเย็นเราจะเริ่มรู้ความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ขึ้นที่ใจของเราดวงที่เราระมัดระวังรักษาอยู่ด้วยบทธรรมภาวนาเรื่องต่อไปเรื่อยๆการภาวนาของเรา อย่าไปหาเวล่ำเวลาเช้าสายบ่ายเย็นให้เอาอยู่กับภาวนาอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนระลึกภาวนาได้เท่าไหร่ยิ่งระลึกอยู่ตลอดนี่หมายถึงพระฆราวาสทำแบบนี้ก็ยิ่งดีนะดีไม่ดีอาจดีกว่าพระบางองค์ที่ขี้เกียจที่คร้านภาวนาเสียอีกให้เรานำไปปฏิบัติธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่เลิศเลอมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกตรัสรู้ธรรมขึ้นมาจนมาเป็นสรณะของพวกเราว่าสังฆังสรณังคัจฉามินี้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการภาวนาไม่ใช่ด้วยการอยู่เฉยๆปล่อยเนื้อปล่อยตัวพระเรายิ่งสำคัญมากอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าเพลิดอย่าเพลินถ้ามันจะเพลิดเพลินไปที่ไหนให้เอามือคลำดูหัวโล้นตัวเองและคลำดูผ้าเหลืองนี่คือเพศของพระเป็นเพศที่สังรวมระวังไม่ใช่เพศที่เตลิดเปิดเปิงจิตก็จะมีความรู้สึกตัวแล้วสังรวมระวังใจต่อไปแล้วภาวนาต่อไปเมื่อภาวนาอยู่อย่างนั้นเสมอจิตใจย่อมไม่สายแสหาพิษหาภัยมีแต่สั่งสมคุณงามความดีขึ้นสู่ใจด้วยธรรมแล้วใจจะสงบเย็นเย็นขึ้นเป็นลำดับ เมื่อใจสงบเย็นมากน้อยอย่างไรเราจะเห็นความแปลกประหลาดเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วแผ่กระจายออกกว้างขวางออกไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเห็นความสุขความสงบเย็นใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเริ่มเห็นฟืนเห็นไฟที่มันกำลังเผาโลกตลอดมาตั้งกับตั้งกันในหัวใจของเรานี่แหละเป็นลำดับไปเพราะไฟอันนี้เกิดขึ้นจากกิเลสความโลภได้ไม่พออยู่พอกินพอใช้พอสอยได้มากเท่าไหร่ก็ไม่พอควรหัวใจสัตว์ให้สัตว์ดีดดิ้นตลอดเวลาไม่ว่าคนทุกข์คนมีคนจนความได้ไม่พอนี้มีอยู่กับหัวภาวนาอยู่เรื่อยๆความทะเยอทะยานเหล่านี้ซึ่งเป็นฟืนไฟเผาจิตใจก็จะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลง ผลแห่งธรรมจะสูงขึ้นเป็นลำดับลบล้างความทุกข์กิเลสตัณหาทั้งหลายเหล่าได้เช่นเดียวกันเป็นลำดับลำดาไปนี่ท่านจึงสอนให้ภาวนา เมื่อภาวนาไปอยู่เรื่อยๆจิตใจของเราจะเชื่องต่อการสังรวมระวังจิตจะคิดไปนอกลู่นอกทางรู้สึกตัวทันทีตีกลับเข้ามาสู่สติปัญญารักษาไว้ตามเดิมนี่คือพระผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานตามเยี่ยงอย่างหรือทางเดินของศาสดาที่ทรงบำเพ็ญมาและได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกท่านดำเนินอย่างนี้ให้เรายึดไว้เป็นคติตัวอย่างอันดีแล้วให้เริ่มภาวนาอย่าปล่อยอย่าวางเราไม่ต้องหาการหาสถานที่เวล่ำเวลาเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจมันไม่หาเวล่ำเวลานาทีอะไรแหละมันเกิดที่ใจฟุ้งเฟ้อเหิมไปจากใจสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมกำจัดสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นที่ใจเราจึงทำได้แก้กิเลสได้ภาวนา
พื่อความสังรวมระวังรักษาตนได้ตลอดทุกอิริยาบถไม่มีว่าเช้าว่าสายบ่ายเย็นอันนั้นมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจำเป็นและไม่ได้มาให้ความสุขความทุกข์ให้บาปให้บุญให้สวรรค์นิพพานแก่ผู้ใดมันเป็นเครื่องเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นผู้ที่จะสร้างบาปสร้างกรรมคือเราสร้างบาปก็สร้างในตัวของเราสร้างบุญกุศลก็สร้างในตัวของเราเพียงขอให้พากันระมัดระวังจิตใจของเราให้ดีถ้าท่านทั้งหลายอยากเห็นความเลิศเลอแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนมาเป็นเวลา 2,500 ปีว่ามาเด่นอยู่ที่ไหนมาเด่นอยู่ที่ดวงใจของเราซึ่งเป็นนักภาวนาสำรวมระวังใจด้วยดีนี่ละธรรมจะเกิดขึ้นที่นี่ความสุขความสบายความเลิศความเลอจะเริ่มปรากฏขึ้นจากการภาวนาด้วยความระมัดระวังอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละจะเกิดขึ้นที่นี่เรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่กิเลสมันพาดีดพาดิ้นจะค่อยจางลงไปจางลงไปความทุกข์จะค่อยน้อยลงน้อยลงในหัวใจแต่ละคนใครบำเพ็ญเพียรรักษาภาวนานี้ไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระผลจะพึงเป็นที่พอใจเป็นลำดับเช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่นิยมเพศธรรมก็ไม่นิยมเพศว่าเป็นหญิงเป็นชายทำให้เกิดกิเลสเกิดได้เช่นเดียวกันบำเพ็ญให้เกิดธรรมก็เกิดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ฟังเทศน์นี้ขอให้ฟังเป็นกลางๆน้อมเข้าไปปฏิบัติเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่เราผู้ฟังด้วยกันจะไม่เสียเวลาที่มาพบมาเห็นครูบาอาจารย์มาได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการได้ยินได้ฟังและการบริจาคทานเราจะมีอานิสงส์มากทีเดียวนี่วันนี้ก็พอดี หลวงตาก็ได้มาเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้ขอให้พากันฟังด้วยดีการที่จะมาเทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี้หลวงตาพูดอย่างยันเอาตัวเป็นตัวประกันเลยว่าหลวงตานี้เดินตายมาก่อนที่จะได้อัดได้ทำเอาพูดกงๆอย่างนี้เลยหาธรรมต้องได้ธรรมหาบาปได้บาปหาบุญได้บุญทำไมเมื่อหาและได้มาทั้งดีและชั่วจะพูดเรื่องดีเรื่องชั่วที่ตนได้มาไม่ได้ต้องพูดได้ด้วยกันหาดีได้ดีมาหาชั่วได้ชั่วมานี่แล้วบำเพ็ญแทบเป็นแทบตาย จนกระทั่งถึงขั้นจะสลบสลายก็มีนับไม่รู้ว่ากี่ครั้งกี่หนเพราะความเอาจริงเอาจังมุ่งหน้าต่อมรรคผลนิพพานคือแดนพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นอย่างใดเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นเต็มหัวใจแล้วใจนี้พองขึ้นเป็นลำดับมีตั้งแต่จะเอาให้พ้นทุกข์พ้นทุกข์โดยแต่เดียวจึงไม่มีความจืดจางในความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานพร้อมกับการบำเพ็ญภาวนาเอาตายเข้าว่าเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นความทุกข์ในเพศของเราที่เป็นมนุษย์มานี้นับตั้งแต่เพศคารวาสมาอายุถึง20ปีกับ9เดือน ถึงได้ออกบวชในอายุ20ปีกับ9เดือนมาบวชนี้เราก็ได้ทำการทำงานแบบคารวะโลกเขาทำกันก็ยอมรับว่าทุกข์แต่เราไม่เคยสละเป็นสละตายกับงานเหล่านั้นเลยทำไม่เสร็จวันนี้วันหน้าทำต่อไปก็ได้ ทำต่อไปก็ได้แต่เวลามาบำเพ็ญศีลธรรมเริ่มตั้งแต่วันบวชมาสังรวมระหว่างกายวาจาใจให้อยู่กับศีลกับธรรมตามเพศของพระตลอดมาไม่มีด่างพร้อยมีความอบอุ่นจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ทางด้านภาวนานี่แหละที่หนักมากที่สุด จึงได้คำพูดคำจามาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้สอนออกมาจากเวทีคือระหว่างจิตกับธรรมต่อกรกันอยู่บนหัวใจเราฟัดกันตั้งแต่บัดนั้นมากิเลสดีให้อยู่
บนเวทีทำดีให้อยู่อะไรไม่ดีให้พังถึงขนาดนั้นน่ะบำเพ็ญเพียรมาทีนี้เรื่องที่รู้ที่เห็นนี่เราไม่ได้อุตริแต่ก่อนมันก็ไม่รู้ก็เหมือนท่านเหมือนเราเหมือนหูหนวกตาบอดไปอย่างนั้นแหละท่านว่าบาปก็เชื่อไปบ้างไม่เชื่อบ้างว่าบุญก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแบบลอยๆว่านรกก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแบบลอยๆในหัวใจนะคำว่าสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีว่าเปรตผีประเภทต่างๆก็ดีนิพพานก็ดีก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างลอยๆไปทำนองเดียวกันหมดหลังจากได้ฟังธรรมของหลวงปู่มั่นถึงใจแล้วสิ่งเหล่านี้จริงจังด้วยกันหมดคำว่าเชื่อบาปก็เชื่อจริงเต็มกำลังของเราที่ได้รับโอวาทจากท่านแล้วเชื่อบุญก็เชื่อจริงๆเชื่อนรกเชื่อจริงๆตามวิสัยของคนมีกิเลสเชื่อสวรรค์นิพพานคือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้แก่นิพพานก็เชื่อจริงๆนั่นแหละหลังจากได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่มั่นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปความเชื่อลอยๆก็ฝังลึกไม่ได้ลอยเนี่ยความเพียรก็ไม่ลอยมีแต่ความเน้นหนักเน้นหนักตลอดเวลาภาวนาไม่หยุดไม่ถอยนี่ละเรื่องที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่งเราไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันไว้เลยแต่การดำเนินตามแถวทางแห่งศาสดาผู้รู้แจ้งแทงทะลุในสภาวธรรมทั้งหลายนั้นดำเนินตลอดเวลาเมื่อดำเนินตลอดเวลาด้วยจิตตภาวนาก็เริ่มรู้ขึ้นมาใจไม่เคยสงบเริ่มสงบขึ้นมาเริ่มเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งภาคภูมิใจในคุณธรรมของตนที่บำเพ็ญมาได้มากน้อยทีนี้อยู่ที่ไหนมีแต่ความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นที่จะเอาฟาดกิเลสให้ขาดสะบัดลงจากใจโดยเฉยเดียวจะคว้าเอามรรคผลนิพพานมาครองในชีวิตนี้ในชาตินี้จะให้ถึงอรหัตภูมิคือความเป็นพระอรหันต์ถึงแดนแห่งนิพพานเท่านั้นจะไม่กลับมาเกิดอีกนี่เป็นความมุ่งมั่นของใจทั้งๆที่กิเลสก็ยังมีอยู่เต็มหัวใจความมุ่งมั่นมันก็มีรุนแรงอย่างนั้นทีนี้เมื่อความมุ่งมั่นมีรุนแรงขึ้นมามากเท่าไหร่ความภาคเพียรก็หนุนกันเข้าหนุนกันเข้าการอยู่การกินการหลับการนอนจะเป็นจะตายไม่ได้สนใจมากยิ่งกว่าที่จะฆ่ากิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากจิตใจจะได้หายเรื่องของทุกข์ทั้งมวลเสียได้นี่ก็เริ่มต้นนี้จิตก็ท่านทั้งหลายให้ฟังนั้นนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติตามศาสนาคือศาสนานี่เป็นธรรมชั้นเดียวอากาลิโกเสมอต้นเสมอปลายไม่มีเอียงมีเอ็นไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยดังที่กิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นพวกเราทั้งหลายนี่นะเป็นความจริง 100% ตลอดมาทีนี้เมื่อเราบำเพ็ญตามธรรมที่ท่านสอนนั้นความจิตใจก็สงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามารวมพลังแห่งความสงบแล้วรู้เป็นกระแสของจิตที่มีความสว่างกระจ่างแจ้งออกจากใจรู้ไปในแง่ต่างๆซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยรู้นะเช่นบาปบุญนรกสวรรค์ไม่เคยรู้แต่เชื่อที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วเชื่อหากยังไม่เห็นมีแต่ความขมักขม้นที่จะแก้กิเลสสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากนักที่คิดมากถึงใจจริงๆตลอดมาก็คือจะแก้กิเลสให้หมดจากหัวใจนี่ก็เมื่อแก้กิเลสไปเรื่อยแก้กิเลสไปเรื่อยตัวกิเลสมันคือตัวมืดบอดมันปิดบังจิตใจของเราซึ่งเป็นนักรู้นักรู้ในนั่นให้อยู่ในเงื้อมือของมันมันกำไว้หมดจึงเทียบได้เหมือนกันกับหลอดแก้วเราเนี่ยไฟฟ้าของเราเนี่ยถ้าอยู่ในแก้วครอบที่ดำดำแม้ไฟจะสว่างสวัยมันก็สว่างสวัยอยู่ในวงแก้วครอบ
กิเลสมันตัวมืดดำมันเป็นแก้วครอบความรู้ของเราไว้เพราะฉะนั้นความรู้ของคนทั่วโลกจึงเป็นความรู้อยู่ในกรอบแห่งแก้วครอบดำดำของกิเลสจึงสามารถปฏิเสธในสิ่งที่ตนไม่เห็นปฏิเสธว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีอย่างนี้เพราะมันไม่เห็นถูกแก้วดำดำข้างนอกครอบเอาไว้ไฟที่สว่างภายในก็ไม่เล็ดลอดออกมาจากแก้วครอบดำๆนั้นได้มันก็ไม่เห็นทีนี้ก็ยอมจมไปกับตามกิเลสกิเลสว่าบาปไม่มีก็เชื่อไปบุญไม่มีก็เชื่อไปเชื่อไปจนกระทั่งจนตายตายแล้วไปโดนลงนรกอีกตกนรกโกรกไหมแล้วขึ้นมาแล้วกิเลสก็ปิดบังไม่เห็นไม่รู้ทางเป็นมาของตัวเองเสียก็มาปฏิเสธว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีอีกสร้างบาปสร้างกรรมอีกอย่างนี้ตลอดมาทีนี้เมื่อจิตของเราได้รับการอบรม โดยลำดับลำดาแล้วความรู้อันนี้จะค่อยส่องแสงออกไปเรื่อยความรู้ภายในใจกระแสของธรรม ค่อยทะลุแก้วมันออกไปเรื่อยแก้วที่มันหนาหนาด้วยความมืดดำนั้นมันจะค่อยบางลงไปบางลงไป จิตใจของเราที่เต็มไปด้วยธรรมตามกำลังที่เราบำเพ็ญได้ก็ส่งแสงสว่างออกมาส่งแสงสว่างออกมาเรื่อยแก้วครอบดำดำก็บางลงไปจางไปความสว่างสวัยของธรรมซึ่งมีกำลังมากเพราะบำเพ็ญอยู่ไม่ถอยก็ส่งแสงสว่างออกมาเริ่มแล้วทีนี้เริ่มรู้ว่าบาปมีขึ้นที่ใจตัวเองบุญมีขึ้นที่ใจตัวเองจากนั้นกระแสของจิตกับเรื่องกิเลสนรกสวรรค์อะไรก็ตามมันจะเข้าถึงกันเป็นลำดับลำดาเพราะใจเป็นนักรู้แล้วคำว่านรกหมกไหม้อยู่ใกล้อยู่ไกลไม่เหนือวิสัยของใจซึ่งเป็นนักรู้ไปได้ตลอดถึงมรรคผลนิพพานไม่ว่าใกล้ว่าไกลใจนี้เป็นนักรู้สามารถจะแทงทะลุไปได้ด้วยกำลังวังชาของตนเป็นขั้นเรื่องแก้กิเลสกิเลสตัวนั้นหนาก็ฟาดกันลงไปฟาดกันลงไปเพราะกิเลสตัวนั้นหนานี่ค่อยจางไปแสงสว่างแห่งใจที่มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นมาทะลุทั้งกิเลสให้ขาดไปเป็นลำดับลำดาด้วยทะลุออกไปข้างนอกจากใจดวงนี้ให้ได้เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์เป็นลำดับลำดาไปเลยอย่างนี้เมื่อเจอที่ตรงไหนเจอที่ตรงไหนไม่ว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์กราบพระพุทธเจ้าราบกราบราบเพราะเป็นความจริงมาดั้งเดิมเป็นแต่เพียงเราไม่เห็นเพิ่งจะได้มาเห็นกันวันนี้เหรอวันนี้เหรอนั่นเห็นไหมจะก่อนมีหรือไม่มีตาบอดเฉยอย่างเดียวอะไรจะมีเต็มโลกมันก็ไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนการผู้บาปบุญนรกสวรรค์สำหรับเจียวพันทรมานหรือส่งเสริมสัตว์โลกให้ลงทั้งต่ำนรกและไปทั้งสวรรค์ได้มากี่กับกี่กันมันก็ไม่เห็นนี่เป็นอย่างนี้นะจิตเวลาได้ฝึกฝนอบรมเขาแล้วก็ค่อยกระจ่างออกภายในใจกระจ่างออกไปกระจ่างออกไปสุดท้ายเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ไม่สงสัยนั่นเห็นไหมล่ะคิดดวงนี้แหละไปเจอซะเองจะเอาอะไรมาสงสัยแต่ก่อนไม่เห็นไม่รู้เพราะเราไม่ปฏิบัติไม่ก้าวเดินตามทางของศาสดาหรือก้าวเดินไม่ถูกทางก็ไม่เห็นนี่เมื่อว่าก้าวเดินถูกทางนิสัยวาสนาของผู้ใดมีมากน้อยสามารถจะรู้เต็มกำลังนิสัยวาสนาของตนโดยที่ว่าไม่มีอะไรปิดหัวใจทรงรู้ทรงเห็นที่เรียกว่าโลกมิถูรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดญาณังอุตตปาฏิคำว่าญาณังอุตตปาฏิญาณความรู้แจ้งแทงทะลุเกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุตตปาฏิความสว่างโลกครอบโลกธาตุได้เกิดขึ้นแล้วในพระทัยของพระพุทธเจ้าจากการบำเพ็ญภาวนาของพระองค์นี่จากนั้นก็มาประทานธรรมแก่โลกสอนวิธีการดำเนินสอนทุกสิ่งอย่างให้ถูกต้องแม่นยำแล้วจะได้พบได้เห็นสิ่งที่พระองค์เคยรู้เคยเห็นมาจากการบำเพ็ญของพระองค์เช่นบาปบุญนรกสวรรค์เป็นต้นอันนี้จิตใจของผู้บำเพ็ญตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนมานั้นด้วยดีย่อมจะรู้เป็นลำดับลำดาไป
เพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้ากับสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่ได้คัดค้านกันไม่ว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนี่ไม่มีการคัดค้านกันเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะธรรมชาติเหล่านั้นเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมเป็นแต่เพียงว่าปรับใจของเราให้สามารถรู้เห็นสิ่งเหล่านั้นเต็มภูมิของตัวแล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าเต็มภูมิเต็มภูมินี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้ามีมาดั้งเดิมใครจะมาลบล้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่ได้มีมาดั้งเดิมก็มีจากกิเลสนั้นแหละมันลบล้างออกโดยลำดับลำดา นี่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติจิตนี้เปลี่ยนตัวไปได้จากธรรมเครื่องซักฟอกถ้ามีธรรมเครื่องซักฟอกอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนี้จะมีความสว่างสวัยสง่างามขึ้นเป็นลำดับลำดาจะลึกซึ้งกว้างขวางเป็นลำดับจนกระทั่งว่าไม่มีที่สิ้นสุดก็คือใจดวงนี้เองเป็นนักรู้ครอบโลกธาตุขอให้บำเพ็ญจิตใจให้มีกำลังควรจะแสดงความรู้ของตนให้เต็มภูมิเถิดยังไงก็แสดงเต็มภูมินิสัยวาสนาของตนดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่มีการคัดค้านกันเลยนี่คือยอมรับด้วยกันธรรมของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยอมรับเสมอหน้ากันหมดแต่ก็ข้ามกับพวกเราที่เป็นคลังกิเลสมีแต่ความมืดบอดปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีแล้วพวกนี้ก็จะคว้านกันลงนรกหมกไหม้ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นเสียงเดียวกันสร้างบาปสร้างกรรมเพราะความไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่ตนเชื่อฟังมันก็ไปแสดงผลให้เห็นในนรกอเวจีแล้วก็สายไปแล้วแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกนั่นกิเลสไม่มีทางที่จะหลอกคนให้ขึ้นสวรรค์นิพพานนอกจากหลอกคนให้ลงจมในนรกเป็นสุดท้ายเท่านั้นยังขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสียงอัดเสียงธรรมอย่าเชื่อแต่กิเลสอย่างเดียวมันเสียเรานั่นแหละเพราะเราไม่มีครูอาจารย์ได้แก่ศาสดาที่สอนไว้แล้วก็ไม่เชื่อฟังเสียสิ่งที่เชื่อฟังก็มีแต่กิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหาเหล่านี้บืนกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครอิ่มพอตาดำตาแดงก็ไม่พอแต่พูดราคะตัณหาจะมีร้อยผัวร้อยเมียก็ไม่พอเพราะการตัณหาคำว่าตัณหาแปลว่าความหิวความกระหายได้เท่าไหร่ยิ่งหิวยิ่งโหยมากก็คือกิเลสตัณหาเหมือนไฟได้เชื้อใส่เชื้อเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งส่งเปลวโจทย์แม่กนนอันนี้เราอำนวยอวยพรไปตามมันดีติ้นไปตามมันนั้นมันจะสร้างตั้งแต่กองทุกข์ด้วยความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานทั่วหน้ากันหมดเลยนี่ท่านเรียกว่าฝ่ายต่ำฝ่ายปิดบังฝ่ายหลอกลวงสัตว์โลกให้เชื่อถือและทำตามมันอันนี้ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนเต็มตามลำดับลำดาไว้ความโลภคนไม่ตายมันก็มีความอยากเป็นธรรมดาแต่ให้อยากอยู่ในความเป็นผู้มีศีลธรรมแทรกอยู่ภายในใจเสมอเถิดความอยากนี้จะไม่เป็นภัยอยากจนกระทั่งไม่มีป่าช้าไม่รู้จักเป็นจักตายมีแต่จะเอาให้ได้อยากใจอยากใจโดยแต่เดียวนี้เป็นความอยากของกิเลสจะพาให้เราล่มจมแน่นอนแต่ความอยากของธรรมนี้โอ้โลกนี้มันมีป่าช้าเป็นมหาเศรษฐีก็ตายได้เป็นคนทุกข์คนจนก็ตายได้ทั้งแล้วก็หาความสุขไม่ได้ด้วยนี่อย่าอยากจนเกินไปนะการสอแสวงหาเครื่องเยียวยารักษาธาตุขันธ์การความเป็นอยู่ผู้วายของเรามีบ้านมีช่องมีไร่มีนามีรั้วมีสวนมีสมบัติเงินทองพอเป็นไปแล้วก็ให้รู้จักความพอเหมาะพอดีแล้วให้พักผ่อนพาบำเพ็ญภายในจิตใจด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นคู่เคียงกันไปนี่เรียกว่าที่พึ่งภายในได้แก่บุญกุศลเป็นที่พึ่งของใจฝากเป็นฝากตายได้ตลอดไป
ที่พึ่งของกายคือตึกรามบ้านช่องถนนหนทางเลือกสวนไร่นาสมบัติเงินทองอาหารการกินนี่เป็นที่พึ่งของกายให้เราหาไว้เป็นผักๆจัดไว้เป็นผนังผนังยาวมาคราเท่ากันส่วนสมบัติที่จะอาศัยของร่างกายก็ให้จัดไว้ให้เพียงพอสมบัติที่จะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของจิตใจเราจริงๆได้แก่บุญแก่กุศลผลทานของเรามีการภาวนาเป็นสำคัญก็ให้พยายามหาการขวนขวายถ้าเราได้ดำเนินทั้งสองทางดีแล้วอยู่ในโลกนี้เราก็บันเทิงไม่บกพร่องไปโลกหน้าเราก็สมบูรณ์ภูมิผลด้วยการสร้างคุณงามความดีเข้าสู่นักเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานี่ล่ะให้พากันบำเพ็ญอย่างนี้นี่พูดถึงเรื่องจิตตภาวนาให้พระบรรดาประชาชนและพระลูกพระหลานทั้งหลายได้ฟังเพราะการเทศธรรมประเภทนี้นั้นไม่ใช่โอ้เทศได้ยากหาเพราะอะไรเพราะหาผู้ที่จะรู้ได้ยากทำไมจึงรู้ได้ยากเพราะหาผู้ที่จะปฏิบัติได้ยากธรรมเหล่านี้แม้จะมีทับท้องฟ้ามหาสมุทรก็ไม่ปรากฏแก่ผู้ไม่สนใจปฏิบัติตามเลยเพราะงั้นพวกเราทั้งหลายจึงอยู่กันอย่างแห้งผากแห้งผากไม่ได้มีความสมบูรณ์ภูมิผลภายในจิตใจบ้างเลยเพราะเราไม่ได้หาสิ่งเหล่านี้เราหาสิ่งตั้งแต่มันจะเผาเราเผาเราเพราะฉะนั้นไปบ้านใดเมืองใดแห่งหนตำบลใดทั่วโลกที่จึงมีตั้งแต่ความทุกข์เผาหัวใจสัตว์โลกด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาด้วยกันทั้งนั้นเพราะแสวงหาแต่สิ่งนี้โดยไม่รู้ว่าตัวแสวงหาก็ตามแต่หลักความจริงแสวงหาผิดต้องผิดแสวงหาทางถูกต้องถูกนี่คนเราจึงได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พิจารณาปฏิบัติตามนี้สำหรับพระเราก็อย่าห่างเหินข้ออัดข้อธรรมเวลานี้พระเรากำลัง ฟุ้งเฟ้อเหิมไปตามโลกตามสังสารมากจนน่าเกลียด พระบวชมามีจำนวนมากเท่าไหร่แทนที่จะทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองกลับทำให้ศาสนาเหี่ยวแห้งยุบย่อจนกระทั่งจะจมลงเพราะพระเป็นผู้ทำลายศาสนาเสียเองมากต่อมากเวลานี้จึงขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายได้คิดได้อ่านธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกก็ความสงบร่มเย็นปฏิบัติตนให้ถูกทางความสุขความเจริญก็จะมีขึ้นแก่ผู้บำเพ็ญนั่นแหละนี่ท่านสอนอย่างนั้นแต่มันไม่สนใจบวชมาแล้วก็ฟุ้งเพ้อเหิมตื่นโลกตื่นสงสารทีนี้โลกสงสารก็อยู่ที่ใจนั่นแหละคือกิเลสเราบวชกิเลสไม่บวช ด้วยเวลากิเลสไม่บวช ด้วยมันก็ตามราวีเราให้ทะเยอทะยานให้ดีดให้ดิ้นหาลาภหายศหาชื่อหาเสียงหาอิทธิพลต่างๆหาความร่ำความรวยนั่นไปอย่างนั้นนะทางศาสนาแท้ท่านสอนให้ละสิ่งเหล่านี้นะไม่โลภสอนบวชมาให้ละความโลภให้ละสิ่งทั้งหลายที่เป็นกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาความมั่งมีดีเด่นในด้านวัตถุเรื่องชื่อเรื่องเสียงเรื่องอำนาจบาทหลวงท่านให้ละแต่เราบวชมาสั่งสมจนลืมเนื้อหลวงตัวจนเป็นที่อุจฉาดบาตาดังที่เห็นอยู่เวลานี้พี่น้องทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าภัยกำลังเกิดขึ้นในวงพุทธศาสนาของเราจากพระหัวล้นนี้แหละทำตัวเป็นเปรตเป็นผีเป็นข้าศึกศัตรูต่อพระพุทธเจ้าปฏิเสธลบล้างธรรมที่เป็นของเลิศเลอมาดั้งเดิมของพุทธบริษัทผู้ปฏิบัติกราบไหว้บูชาตลอดกาลนี้ให้ล่มจมลงไปด้วยความโหดร้ายทารุณความสกปรกโสมมของตนเองจนไม่มีใครจะเทียบได้ในความเลวร้ายของพระประเภทเตะผีเหล่านี้เวลานี้กำลังแสดงตัวเต็มบ้านเต็มเมืองให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันถ้าว่าเป็นของที่เป็นมงคลแล้วบ้านเมืองจะสงบร่มเย็น ดังที่พระพุทธเจ้า
ประทานไปแล้วเราทั้งหลายปฏิบัติมา ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติตามศาสนามาได้รับความสงบร่มเย็นเป็นลำดับมาแต่เวลานี้ศาสนาใหม่ศาสนาเทวทัตมันกำลังขึ้นหยับย่ำทำลายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้แหลกลานลงไปด้วยยกตนขึ้นเป็นศาสดาเอกเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงไปจึงก่อความเดือดร้อนให้โลกเวลานี้เดือดร้อนมากนะนี่ก็ไม่มีใครเป็นผู้ก่อขึ้นมาก็พระหัวโล้นๆนี่แหละทำตัวเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นมหาโจรปล้นบ้านปล้นเมืองปล้นชาติปล้นศาสนาไปในตัวด้วยความเย่อหยิ่งจองของผองตัวไว้ดูเนื้อดูตัวเลยก็คือพระประเภทนี้ซึ่งกำลังระบาดสากอาจารย์อยู่ทุกแห่งทุกหนขอให้พี่น้องหลายพิจารณาจดจำมาไว้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีถ้าดีหลวงตาเรียนธรรมปฏิบัติธรรมจะชมเชยธรรมตามธรรมเพราะท่านเหล่านี้ทำดีแต่เมื่อทำชั่วขัดขวางกับทำแล้วจะให้ชมว่าทำดีเราชมไม่ได้เพราะเรียนมาด้วยกันเราก็ไม่ใช่เป็นพระหูหนวกตาบอดเรียนคัมภีร์วินัยเราก็เรียนมาเวลานี้เขาก็ตั้งชื่อให้เป็นมหาบัวนี่ไม่เรียนจะเป็นมหาได้ยังไงเขาอาจจะเรียกว่าเป็นหมาก็ได้แต่นี่เขาไม่อาจเรียกได้ลงคอเพราะเราเรียนมาแล้วทำไมจะไม่รู้ความลึกซึ้งหนาบางความผิดถูกชั่วดีของศาสนาของธรรมพระพุทธเจ้าได้แล้วมันต้องรู้เมื่ออะไรขัดต่ออัตต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมเราก็ต้องบอกได้อย่างตรงไปตรงมาในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทำไม่อ้อมค้อมว่าผิดเราต้องบอกว่าผิดอันไรเป็นเครื่องทลายบอกว่าทำลายแต่อยากเห็นสิ่งที่ส่งเสริมมันไม่เห็นไหมมีตั้งแต่เรื่องทำลายทำลายคิดออกอุบายใดมีแต่เรื่องทำลายทั้งนั้นนี่แหละถ้ากิเลสมันมีมากแล้วมันไม่เลือกหน้าว่าฆราวาสว่าพระว่าเนรมันก่อไฟเผาได้ด้วยกันนั้นขอขอกันพากันระมัดระวัง วันนี้พูดถึงเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้ากับเรื่องกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกกันมาเป็นเวลานานมันก็เป็นอยู่ในหัวใจเราทุกคนทุกคนนี่แหละแต่มนุษย์เราเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกเมื่อมาคลาเคล้าแล้วเรื่องมันก็มีมากขึ้นคนนั้นเห็นอย่างนี้คนเห็นอย่างนี้ไม่ลงรอยกันก็ทะเลาะเบาะแว้งเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาดังที่เราทั้งหลายได้เห็นอยู่เวลานี้แหละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พินิจพิจารณาให้คัดเลือกเอาหูมีตามีใจมีอย่าฟังเฉยๆพินิจพิจารณาคัดเลือกให้ดีไม่งั้น ความจม จะเป็นความพินาศของเราเองนะ ต้องระมัดระวัง ให้พี่น้องทั้งหลายมาวันนี้ก็ได้เปิดอันธรรมที่ภาคปฏิบัติก่อนที่จะได้มาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี่เราไม่เคยคาดเคยคิดเคยด้นเคยเราว่าจะได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทที่นำมาแสดงอยู่เวลานี้เลยนี่ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตามสายทางแห่งศาสนาที่สอนไว้ค่อยบุกเบิกใจรู้ขึ้นมาที่ใจรู้ขนาดไหนก็รู้ที่ใจแล้วทำไมจะพูดไม่ได้เขาหาชั่วทำชั่วได้ชั่วมาโลกก็เห็นได้ยินกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเราสอบแสวงหาอาถรรพ์ธรรมหาคุณงามความดีเราดูได้เห็นได้พูดได้ทำไมโลกจะฟังไม่ได้ของดีและแท้ทำไมฟังไม่ได้ถ้าไม่ยอมรับของดีแล้วก็แสดงว่าศาสนานี้จะหมดแล้วชาติไทยของเราดีจ้องยอมรับว่าดีชั่วยอมรับว่าชั่วผิดถูกประการใดพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยกันฝ่ายชั่วก็พูดได้เต็มปากฝ่ายดีก็พูดได้เต็มปากใครหาชั่วมาได้มากถึงจะขอไม่พูดคนอื่นเขาก็รู้อยู่เต็มตาเต็มใจนี่เราปฏิบัติมาถึงเขาไม่รู้เรารู้เราก็พูดได้เต็มปากของเราดังพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านสอนได้เต็มพระทัยของพระองค์นั่นใครไปรู้กับพระองค์ได้ยังนำมาสอนได้ก็เพราะพระองค์รู้ได้เห็นได้นั่นเองนี่อันนี้ก็ปฏิบัติตามนั้น จึงได้นำมาแสดงให้บรรดาพี่น้องพระลูกพันหลานทั้งหลายฟังให้พากันไปตั้งใจปฏิบัติอย่าตื่นโลกตื่นสงสารทางจงกรมให้เหลือบมองบ้างในวัดบ้านดงเย็นเรามีทางจงกรมหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรือมีแต่ทางออกไปยินทบาทแล้วมากินแล้วนอนหลับครอกก็ไม่รู้นะลองไปหาดูสิประชาชนญาติโยมมามากๆนี่มันมีทางจงกรมของพระวัด
วัดบ้านตรงเย็นหรือว่าอื่นใดก็ได้ที่อยู่กับติดบ้านติดเรือนของท่านทั้งหลายให้ไปดูที่สถานที่ทำความเพียรเพื่อชำระกิเลสด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันมีบ้างไหมในวัดต่างๆถ้าไม่มีก็แสดงว่าพระนี้เหลี่ยมวิชาหมูกินมาแล้วนอนอยู่บนเขียงเหมือนหมูเขาเขี่ยลงเขาหั่นหอมกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเขี่ยลงจากเขียงก็เป็นอาหารอันอร่อยของเขาไปนี่เป็นอย่างนั้นแหละพระเรานี่เป็นพระอาหารหมูอร่อยนั้นหรือเป็นพระประเภทใดขอให้พระลูกหลานนำแบบขึ้นปฏิบัติอย่าอยู่แบบจืดๆจางๆตื่นผ้าเหลืองตื่นหัวร้อนเย่อหยิ่งในเจ้าของว่าเราเป็นพระเป็นเนรใช้ไม่ได้นะต้องดูตัวของเราใครจะชมก็ตามจะตำหนิก็ตามเจ้าของคอยดูสิ่งที่บกพร่องของเจ้าของอยู่เสมอด้วยความทั้งรวมระวังนั่นแหละความดีจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราทุกปฏิบัติชอบแล้วให้รับให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนญาติโยมทั่วๆไปแต่พระที่เป็นเทวทัตพระเปรตพระผีพระทำลายชาติบ้านเมืองไปที่ไหนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดอย่าสั่งสมในสิ่งเหล่านี้จะเป็นไฟกันทั้งประเทศดีไม่ดีศาสนาจะจมไปด้วยความโหดร้ายทารุณของพระที่ปฏิบัติตนเป็นเปรตเป็นผีคืนบ้านคืนเมืองคืนทั้งชาติทั้งศาสนาไปพร้อมจะไม่เป็นประโยชน์อะไรบวชเป็นพระต้องรู้หน้าที่ของพระเราเนี่ยไปดูตั้งแต่โลกดวงสารบวชมาก็อุปัชฌาย์สวดให้แล้วว่าเป็นพระก็มาภูมิใจในลมๆแรงๆว่าตัวเป็นพระการปฏิบัติศีลธรรมไม่สนใจเสียทั้งนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจนี่ได้ปฏิบัติมาเครื่องติดยันบอกแล้วเต็มหัวใจเราไม่บกพร่องในการสั่งสอนโลกเพราะอะไรเพราะเราบำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความรู้ความเห็นก็เต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรที่จะบกพร่องในจิตใจนี้เราจึงพูดให้บรรดาไม่ว่าพี่น้องหรือที่ใกล้หรือไกลถึงการเวลาที่ควรจะพูดเราพูดได้เต็มปากว่าเราขอแล้วทุกอย่างการปฏิบัติตัวของเราด้วยศีลด้วยธรรมแต่ก่อนหิวโหยอยากไปสวรรค์อยากไปพรหมโลกนิพพานเต็มหัวใจยิ่งต้องตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถถ้าเวลาบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปมันก็เหมือนกับเขารับทานอาหารหิวขนาดไหนก็หิวเถอะขอให้ได้รับทานลงไปเรื่อยๆความอิ่มจะค่อยหนุนตัวขึ้นมาหนุนตัวขึ้นมาสุดท้ายอิ่มแล้วอยากหาอะไรนั่นคนอิ่มแล้วจะไปอยากหาอะไรนี่ก็เหมือนกันเราอยากไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานเอาหนุนความดีเข้าไปก้าวเข้าไปข้าวไปมันก็ไปไปตามที่เราก้าวเราบำเพ็ญนั่นแหละสุดท้ายก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วหิวหาอะไรอยากไปหาอะไรสวรรค์อยากไปหาอะไรนิพพานก็มันอิ่มแล้วเหมือนเขารับทานนี่ใจถ้าเมื่ออิ่มแล้วพออยู่ที่ไหนอยู่ได้สะดวกสบายหายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความกังวลการเกิดการตายเราเคยเกิดมากี่กับกี่กันแล้วจนนับไม่ได้แล้วแล้วต่อไปนี้จะเกิดจะตายหรือไม่มันก็ตัดสินใจที่หัวใจในเมืองพอนี้ว่าพอแล้วเกิดอีกก็ไม่มีจะไปตายอีกก็ไม่มีทุกข์ดังที่เคยเป็นมาก็ไม่มีหัวใจดวงนี้บรรจุธรรมไว้เต็มหัวใจแล้วเอาความทุกข์มาจากไหนมีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อควรได้รับความทุกข์มากน้อยอยู่ในหัวใจเมื่อกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วอะไรจะมาทำให้ทุกข์ไม่มีในโลกนี้ไม่มีมีแต่กิเลสเท่านั้นขอให้พากันทำให้กิเลสสิ้นสร้างไปบรรดาพระลูกพระหลานจะผาสุกร่มเย็นใครเคารพนับถือไม่เคารพถือพอหมดอยู่ไหนสบายหมดนี่เรียกว่าความพอนี่คืออำนาจแห่งการปฏิบัติตัวเพื่อความดีงามในวงพุทธศาสนาของเราจะไม่สมหวังจะเป็นที่สมหวังด้วยกันทุกคนตามที่ปฏิบัติได้มากน้อยบรรดาประชาชนญาติโยมก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้มีศีลมีธรรมนะอย่าอยู่เฉยๆอยู่ลอยๆมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ลอยๆเกิดมาก็ไม่ทราบเกิดมาจากภพใดมันก็ลอยๆมาแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังจะลอยๆอีกศีลธรรมไม่มีในตัวจะไปอาศัยอะไรมันก็ต้องลอยมาแล้วก็ลอยไปลอยอยู่แล้วก็ลอยไปสุดท้ายก็จมอย่าให้จมเรารักษาตัวของเราเวลานี้ด้วยศีลด้วยธรรมว่ามีใครรักษาได้ยิ่งกว่าเรารักเราที่รักษาตัวของเราให้พยายาม แก้ไขดัดแปลงทุกยากลำบากในการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อแก้กิเลสนี้ยอมรับว่าทุกแต่ทุกนี่ทุกเพื่อคอยเรื่อยๆอย่าดิ้นกับมันจนเกินไปนะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้
ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหลวงตานี่สงสารจริงๆนะไปเทศนาว่าการที่ไหนรู้สึกว่าพี่น้องชาวพุทธเรานี่ว้าเหว่มากทีเดียวพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมแทบไม่ปรากฏจะพูดเรื่องความทะเยอทะยานเป็นเรื่องของกิเลสมองหาตัวไม่เจอมีแต่กิเลสห้อมล้อมปิดบังไว้หมดคนทั้งคนคนทั้งคนจนมองหาคนไม่เห็นเห็นตะกองกิเลสเต็มหัวคนเต็มที่ยามายากันเป็นศีลเป็นธรรมที่ขนขวายคุณงามความดีเข้าสู่ตัวนี้ไม่ค่อยมียิ่งการภาวนาด้วยแล้วไม่รู้กันเลยนะนี่แหละภาวนาเนี่ยทำใจให้สงบร่มเย็นเป็นผลประจักษ์กับตัวเองอย่างชัดๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครภาวนากันยิ่งเป็นธรรมให้มีตกวิจารก็ยิ่งมาหมุนมาถึงพระด้วยแล้ว ก็ยิ่งสลดสังเวชมากนะพระเรานี่แหละเป็นผู้ที่ควรจะบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยจิตภาวนาได้มากกว่าเพื่อนเพราะมีโอกาสมากการอยู่การกินการใช้การสอยที่หลับที่นอนประชาชนญาติโยมทั้งหลายเขาบริการอุดหนุนมาตลอดหน้าจะมีเวลาเวลาบำเพ็ญคุณงามความดีรักษาตนเพื่อเป็นผลตอบแทนในงามให้ได้แต่เขาผู้บำเพ็ญบ้างเราก็ได้เขาก็ได้นี่ก็ไม่เสียชื่อของเราที่บวชมาอยู่ที่ไหนก็เย็นเราเห็นไม่ลานที่ไหนมักจะมีการสร้างวัดสร้างวาขึ้นที่นั้นที่นั้นเพื่อความอบอุ่นภายในจิตใจของชาวบ้านนั้นนั้นเขาอาศัยพระเราเป็นยังไงได้สร้างที่พึ่งอันดีงามไว้แก่เราพอใช้เขาอาศัยได้บ้างไหมถ้าเราอาศัยเราก็ไม่ได้แล้วใช้เขาพึ่งใครมันก็เหลวแหลกแหวกแนวไปตามๆตัวชาติละมุกแล้วออกจากหัวใจแล้วจะมีความสุขความสบายความเย็นใจวันนี้การเทศนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์ไม่ค่อยอํานวยอะไรมากนะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักธรรมที่สอนมานี้ด้วยความแน่ใจว่าสอนไปนี้ไม่ผิดเพราะเป็นที่แน่ในหัวใจแล้วจึงนำมาสอนทุกแง่ทุกมุมการสอนโลกนี้หลวงตาพูดจริงหลวงตาไม่ได้สงสัยไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดภูมิใดสอนด้วยความสัตย์ความจริงที่รู้ที่เห็นจริงๆไม่บกพร่องในหัวใจจึงเป็นที่แน่ใจในการสอนเนี่ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไปคือปฏิบัติความดีงามจะเป็นสมบัติของพี่น้องทั้งหลายเป็นผู้รับเองสำหรับผู้แนะนำสั่งสอนท่านก็เป็นเรื่องของท่านเราเป็นเรื่องของเราเราทำได้มากน้อยเพียงไรเป็นผลประโยชน์แก่ตัวของเราจึงขอให้พากันยึดหลักนี้เป็นศีลเป็นธรรมไว้ที่จิตใจของตนเองทุกคนทุกคนเวลาจะนอนอย่างน้อยขออย่าให้ปล่อยวางเรื่องอรหังสวขาตูสุติปันโนไหว้พระย่อๆแล้วก็นั่งสงบใจของเราด้วยพุทโธหรือสัมโมให้ใจสงบสงบเป็นวันวันทุกวันทุกวันไปอย่าให้ขาดนะนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้สร้างผู้สนผลบุญอันยิ่งใหญ่เข้าสู่จิตใจของเราเราจะมีที่พึ่งการเป็นการตายไม่มีใครช่วยใครได้นะเห็นไหมวันนี้มาประสบของท่านถามแต่ก่อนท่านก็เป็นคนเหมือนเราเป็นพระเหมือนเราเวลานี้ท่านตายไปแล้วใครไปช่วยท่านได้ล่ะท่านก็ตายอันนี้เราจะตายใครจะช่วยเราได้ถ้าไม่ช่วยตัวเองเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเรามีความดีแล้วตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไอ้ความชั่วที่ยังไม่ตายมันก็ตายทั้งเป็นอยู่แล้วคนทำความชั่วมากๆนั้นมันตายทั้งเป็นอยู่แล้วคนทำความดีนี่ถึงจะยังไม่ตายถึงจะตายก็ไม่กลัวเพราะมีความอบอุ่นภายในจิตใจขอให้ท่านทั้งหลายยึดหลักศีลหลักธรรมนี้ไว้ปฏิบัติประจำตัวทุกวี่ทุกวันสมราเราเป็นชาวพุทธนะแล้วความเจริญรุ่งเรืองก็จะเป็นผลของท่านทั้งหลายได้รับเองนะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาและธาตุขันธ์ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเท่าไม่ถึงชั่วโมงนี่ไม่ถึงห้าที่สามจบแล้วแหละเทศห้าที่สามทีเหนื่อยลงเหนื่อยลงแต่ถ้าเวลาที่เรารู้มากๆเลยนะเราได้ทำใจทุกข์ลงไปนะได้ทำความเพื่อพิจิตรนะแต่เราต้องปฏิบัติทีนี้เป็นการภาวนาที่เจ้าหน้าที่ราศีซึ่งอ้างว่าเป็นหลักที่ฉันได้ขอ
าวัฒนาช่วยอย่างเงี้ยนะให้แฟนมาเก็บของชายเพราะนี่คือการที่จะสัมผัสได้เลยทำงานเนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงเห็นจะขอเดี๋ยวนะเชิญเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวพ่อจะไปชอบครับลูกสาวเลยสำหรับใครก็น่าจะเป็นตัวประกันนะครับคือตอนนี้นะครับทางจำนวนยับยื้อบ้างมามากก็ยิ่งบอกว่าจะเพราะว่าเพื่อนหลายคนเขาไม่ได้ยอมมาน้องว่ายื้อบ้างน้องว่าเอาประกาศนะครับเจ้าหน้าที่การเงินนะครับกรรมการนะครับที่แต่งตั้งการเงินตอนนี้นะครับที่หน่วยแลกเงินนะครับเปลี่ยนเงินนั้นหมุนเวียนไม่ทันก็ขอให้ประสิทธิธรรมถวายทองคำจำนวน1กิโลเงินไทยจำนวน 100,000 บาทเงินดอลลาร์103ดอลกรุณาอนุโมทนาทั่วหน้ากันนะสาธุสาธุในช่วงที่ต้นพระป่าศูนย์รวมน้ำใจของชาวดงเย็นดงสง่าดงสวรรค์และพี่น้องที่มาจากที่ต่างๆนะครับตอนนี้ต้นพระป่าที่กองอำนวยการยกไปแล้วนะครับองค์ท่านหลวงตาศรัทธาทุกท่านก็ได้อนุโมทนาด้วยนะได้อนุโมทนาขออนุญาตใช้เสียงครับประกาศคณะกรรมการคนหนุ่มสักนิดหนึ่งนะครับฝ่ายหมุนเวียนผ้าไตรนะครับให้ไปอุ้มลงมาจากพระเมรุนะครับช่วยกันนะครับชาวบ้านดงเย็นดงสง่าดงสวรรค์คนหนุ่มนะครับคนหนุ่มคนไงก็ได้ที่แข็งแรงนะครับช่วยกันหลายๆคนเข้านะครับฝ่ายหมุนเวียนผ้าไตรลงมานะครับคุณพ่อหาวรรณพฤกษ์นะครับเห็นผู้ใดก็ดึงเอานะครับชักชวนขึ้นไปหลายๆคนนะครับหมุนเวียนผ้าไตรลงมาเพราะว่ามันไม่ทันที่จะอนุโมทนาจะอนุโมทนาให้พรให้พรอังรับพรให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตหลังจากนี้มีอะไรให้มาบอกเราถ้าว่าเราเป็นหัวหน้างานเราจะสั่งนี่นะมีอะไรมาบอกให้สืบต่อกันไปเรื่อยจะมานั่งเฝ้ากันเฉยๆไม่ได้นะนั่นเรา17 18อะไรดูเวลามันพอดีแล้วก็ลงกันเลยสิจะไปหาเวลาเวลาอะไรคนรออยู่เต็มอยู่นี่นะไม่ให้มันว่างเนี่ยพอจากนี้แล้วก็ต่อกันไปฮะนั่นให้พระสงฆ์มาติกาบางสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นละตรงนั้นละเอาก็ตรงนั้นเข้าใจไหมเผาแล้วต่อไปก็พิจารณาผ้าอีกสิบถวายเลยนั่นแล้วก็นี่แหละจังหวัดพิจารณาอยู่นั่นเดาจากนี้ไปให้เริ่มเลยนะเริ่มเลยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ให้ไปบอกผมนะ
ท่านั้นละไปแล้วที่เดี๋ยวมารอกันเฉยถึงเวลานั้นเวลานี้อยู่ไม่เอาทำไม่มีเหตุผลไม่เอาดีดีท่านไปแล้วไปแล้วเนี่ยท่านไปแล้วเอาเอานี่ไปไปไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยเอาออกไปแล้วเอาแล้วไปแล้วไปเอาแล้วไปเลยดีแล้วดีแล้วเอาไปทางโน้นเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วตรงนี้เลยไหมตรงนี้ข้าดาวเมื่อโอทาสูที่ขาดสมัยสบายเลยข้าจะถือว่าที่ขาดทำเลยตาแล้วกลับมาไหนเดี๋ยวกลับลูกพี่ไปฐานก็เป็นไฟแดงนะครับของคนนะครับเดี๋ยวเราต้องมา
ทางขอทางปัดขอทางขอทางครับผมขอทางทางโครงการนั้นจะกลับแล้ว